อะไรนะผิดเรื่องเหรออย่างที่ทุกคนได้เห็นกันต้นคลิปมาเทบาตาเอ้ยบาดใจตัวละครใหม่ใช้ไรกว่าเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮองไกอิมแพค3วันนี้ผมจะมารีวิวน้องใหม่ไฟแรงถือพี90อัศตูมาเป๊ะเลยโดยน้องโบเนียคนนี้จะมาจากจักรวาลฟองสบู่ถือปืน P90 คู่ใจแล้วเหนียวไกใส่ศัตรูแป๊บไหนบอกว่าเหนียวไกไงนี่มันกัดชัดๆโดยในการต่อสู้น้องจะใช้ปืนใหญ่ยิงในรูปแบบของปืน P90 และในบางจังหวะน้องจะเรียกโดนออกมาทุกการยิงชาร์จไม่ว่าคุณจะใส่ปืนชนิดใดน้องก็จะยิงออกมาเป็นทีก็ศูนย์และการใช้งานโดนของน้องคุณต้องเรียกน้องออกมายิงใส่ศัตรูทุกการยิงครบ1รอบหรือ1คอมโบน้องจะเรียกโดนออกมาช่วยยิงและเราสามารถแตกกันได้สูงสุด2รอบเมื่อเราเรียกโดนเกินออกมา2รอบโดนจะถูกรีเซ็ตและอันติของน้องจะทำดาเมจแบบสุ่มในบริเวณเป็นเขตสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้เราสามารถหาเศษชิ้นส่วนของตัวละครแฮตเซอร์ได้จากร้านค้ากิจกรรมเซฟเฮาส์ของแฮตเซอร์โดยเริ่มต้นเราสามารถแลกได้20เศษแล้วก็ถ้าใครที่ปลดล็อกไปถึงเลเวล8แล้วแผนที่ก็จะสามารถแลกเศษตัวละครได้อีกทั้งหมด20เศษและเมื่อเราปลดล็อกแผนที่ในโอเพนเวิลด์ถึงเลเวล14แล้วเราสามารถซื้อเศษตัวละครได้อีก20เศษรวมทั้งหมดเป็น60เศษก็ปลดล็อกตัวละครได้พอดีในส่วนร้านค้าที่2ก็เป็นร้านหินอุกกาบาตใช้หินอุกกาบาต500ชิ้นในการแลกเศษตัวละครแฮตเซอร์1ชิ้นแลกได้สูงสุด30ชิ้นแล้วก็รีเซ็ตปกติเลยแล้วก็ร้านค้าอีกที่1จะเป็นในส่วนของคลังอาวุธนี่แลกสูงสุดได้10รอบแล้วก็ทุกการแลก1ครั้งเราจะได้เศษตัวละครมาถึง2ตัวร้านค้าคลังอาวุธกับร้านหินอุกกาบาต2ที่นี้อยู่ตลอดมีแค่ไอ้ร้านเซฟเฮาส์ของแฮตเซอร์ที่หมดกิจกรรมแล้วหายไปสำหรับใครที่ติดตามคลิปของผมถึงจบต้องขอบคุณและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ